จะบอกว่าไม่คุยเรื่องนี้ก็ไม่ได้จริงๆจะบอกคุณปิงว่าไม่คุยเรื่องนี้ก็ไม่ได้วันนี้คุณปิงหยิบยกเอาชาร์ตออฟเดอะเดย์มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของสตาร์ทการประชุมผู้ถือหุ้นสตาร์ทนะคะมาดูกันก่อนสิว่าแบงก์เล็กแบงก์น้อยในสหรัฐตอนนี้เขาส่งสัญญาณอะไรบ้างเมื่อวานนี้ก็มาอีกหลายแบงก์เลยชื่อไม่คุ้นก็มากันเพียบเลยทีเดียวแล้วก็ลงกันแบบเยอะด้วยเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกันในช่วงของ Chart of the Day นะคะกับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการของบลจ. Merchant Partner คุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของเรามาดูกันที่เรื่องข้างนอกก่อนจาก First Republic เร็วกว่าที่คิดเยอะแล้วก็มาชื่อแบบไม่คุ้นนะแต่ตอนนี้จากนี้ไปอาจจะต้องเริ่มคุ้นแล้วไหมมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยก็จะเป็นอย่างที่เรากลัวๆกันนั่นแหละมันจะค่อยๆผุดมันจะผุดออกมาครับมันเหมือนจะเอาไม่อยู่นะครับก็คือมันเหมือนแบบกำลังกบปัญหามันดูช่วงแรกๆอาจจะเป็นอย่างนี้เดียวอาจจะเงียบไปแล้วก็อีก6เดือนก็ปะทุขึ้นมาใหม่แต่มันก็ได้สะท้อนว่าปัญหามันมีความลึกกว่าที่เราจะเข้าใจมันกว่าที่เราจะมีข้อมูลนะครับแล้วด้วยความที่เราไม่มีข้อมูลมันเนี่ยเราเลยไม่สามารถสรุปได้ว่ามันเบานะโอเคนะเราแล้วเราทำให้เราประมาทเนี่ยไม่ได้เลยเพราะอย่างที่เห็นว่าเราอยู่บนความไม่รู้เลยแต่เดี๋ยวเรื่องก็โผล่ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ข้อเท็จจริงก็คือมันได้เห็นแล้วแหละว่าแบงก์ท้องถิ่นในอเมริกามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอจากโครงสร้างเงินฝากแล้วก็คือโครงสร้างเงินลงทุนนะครับโครงสร้างเงินลงทุนก็หรือโครงสร้างของสินเชื่ออ่อนแอหมดเลยนะครับโครงสร้างของสินเชื่อไปเน้นพวกดอกเบี้ยฟิกพอดอกเบี้ยขาขึ้นก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับในขณะเดียวกันนะในหลายสินเชื่อเขาหรือในหลายเงินลงทุนของเขาเนี่ยมันไปอยู่ในสินทรัพย์ที่กำลังราคาตกในปัจจุบันเห็นไหมซวยซับซวยซ้อนนะครับนั้นตอนนี้มันก็เริ่มผุดออกมานะครับจาก First Republic เมื่อวานเนี่ยดูวันเมื่อวันจันทร์เนี่ยพอ JP Morgan เขาเทค First Republic เนี่ยมันดูเหมือนว่าเรื่องมันจะจบใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่กลับมาอีกละก็คือเมื่อคืนเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของราคาหุ้นของ Western Alliance แล้วก็ PacWest เนี่ยลงรุนแรงนะครับซึ่งถ้าเราไปดูดีๆว่าทำไม Western Alliance ต้องเป็นเหยื่อรายต่อไปเนี่ยอันนี้คือต้องติดตามนะผลง่ายๆเลยก็คือลองดูที่รูปแรกได้ค่ะก็คือเขาบอกว่าตอนนี้ประเด็นความเสี่ยงมันไม่ได้อยู่ที่การถือบอนด์แล้วประเด็นความเสี่ยงของบรรดาธนาคารต่างๆอ่ะคือการพอร์ตใครที่มีพอร์ตสินเชื่อปล่อยพวก CRE เยอะๆ CRE ก็คือพวก Commercial Real Estate นะครับพวกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใครไปปล่อยไว้ทางนี้เยอะๆเนี่ยเสี่ยงหมดเสี่ยงหมดนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าอีตัว Western Western Alliance เนี่ยนะครับเขามีสัดส่วนในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเกินกว่า 20% ของพอร์ตทั้งหมดของแอสเซทเยอะมากแล้วก็มีอยู่2คน2เจ้าที่มากกว่าเขาก็คือ MTB ใช่ไหมM&T Bank แล้วก็East WestนะEast West Bancorp นะ EWBC นะก็มีอยู่แค่2เจ้านะเนี่ยคือตอนนี้เขาบอกว่าคนที่เริ่มมีปฏิกิริยาก็คือเริ่มได้เห็นละ Western Alliance ครับที่เหลือเนี่ยลองลงมาส่วนใหญ่แล้วที่เป็นแบงค์ท้องถิ่นคือโดยรวมแล้วเนี่ยพวกธนาคารที่เขาเรียกว่าธนาคารท้องถิ่นเนี่ยนะครับคือถ้าเราจะเห็นได้ว่าasset ต่างๆไอ้คนที่ถือ CRE เนี่ยมันไล่ลงไปเรื่อยๆใช่ไหมจากWestern Alliance แต่ถ้าเราจะสังเกตดีๆก็คือกลุ่มคนที่มันมีปล่อยสินเชื่อตรงนี้เยอะๆมันเป็นขนาดธนาคารท้องถิ่นหมดแต่ถ้าไอ้ที่มันแบบอัตราส่วนน้อยๆส่วนใหญ่แล้วมันเป็นแบงค์ใหญ่อย่างเช่น JP Morgan Bank of America เห็นไหมครับเราก็ถึงได้เห็นว่าในรูปถัดไปลองไปดูโครงสร้างของแยกระหว่างแบงค์ใหญ่กับแบงค์เล็กก็จะยิ่งชัดsmall bank เนี่ยปล่อยสินเชื่อพวก CRE เยอะมาก commercial real estate loan ส่วนพวกแบงค์ใหญ่อะสัดส่วนน้อยนี่สิค่ะเป็นแบงค์เล็กนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาของแบงค์เล็กอะมันจะยังคงอยู่กับเราไปอีกนานตราบใดก็ตามที่ตอนนี้ราคาอสังหาอะไรที่อย่างมันกำลังเริ่มลงไงก็เป็นไปตามสภาวะหลายๆอย่างที่มันบีบมันเหมือนเป็นงูกินหางอะครับมันกำลังจะบีบไปบีบมา
พอเกิดปัญหาเรื่องกลุ่มแบงก์กลุ่มแบงก์ก็ต้องปล่อยสินเชื่อเข้มงวดมากขึ้นปล่อยสินเชื่อเข้มงวดมากขึ้นก็กระทบกับธุรกิจอสังหาพอธุรกิจกระทบกับธุรกิจอสังหาธุรกิจอสังหาราคาลงใช่ไหมราคามันเริ่มปรับลดลงก็ไปกระทบกับพอร์ตสินเชื่อของบรรดาพวกแบงก์กลางแบงก์เล็กมันวนไปวนมาปัญหาแบบนี้เหนื่อยความน่ากลัวของอันนี้คือก่อนหน้านี้พอเราฟังตอนซิลิคอนเป็นสตาร์ทอัพเป็นไรใช่ป่ะแต่นี่พอเป็นภาคเรียลเซกเตอร์มันคุ้นไหมก็มันรู้สึกแบบใช่ก็จะปัญหามันก็จะมาเรื่อยๆแบบว่าถ้าถึงจุดที่บรรดาพวกคอมเมอร์เชียลเรียลเอสเตทพวกนี้เวลาออกหุ้นกู้ไปแล้วครับเราต้องมานั่งโรเวอร์แล้วโรเวอร์ไม่ได้แล้วบรรดาแบงค์ที่ปล่อยสินเชื่อแม่งจะทำยังไงเห็นไหมลำบากมันก็อารมณ์เดียวกับสตาร์กเลยวนเข้ามาสตาร์กเลยก็ได้นะครับว่ามันเป็นภาวะมันเป็นภาวะที่ถ้าเกิดสมมุติว่าบรรดาผู้ภาคบริษัทเอกชนนะครับมันมีการออกหุ้นกู้นะครับแล้วเกิดปัญหานะครับทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรมหรือในส่วนของธุรกิจเนี่ยปัญหาก็คือหุ้นกู้มันมีอายุแล้วพอมันมีอายุพอมันหมดอายุก็ต้องกู้ใหม่เพื่อมาโปะของเดิมเนี่ยไอ้กู้ใหม่จะกู้ได้ไหมตอนนี้ในอเมริกาคือปัญหาของบรรดาพวก commercial real estate อ่ะเขากลัวว่ามันจะ low over กันยากเพราะว่าธุรกิจมันกำลังตึกๆๆๆๆๆๆลงมาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะยากไหมเพราะตอนนี้มันแบบมันเป็นเรื่องความมั่นใจอ่ะก็มันก็จะยากเพราะมันเป็นเรื่องความมั่นใจถูกต้องครับอ่ะอันนี้เป็นสถานการณ์ข้างนอกนะเดี๋ยวให้คุณเพียงเล่าเรื่องสตาร์ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวไปดู Wix Index กันเล่าเรื่องสตาร์นิดนึงคุณผู้ชมอยากให้คุณเพียงเล่าแต่เมื่อวานแล้วแต่เมื่อวานมันอาจจะจำกัดเอานิดนึงว่าพออ่ะเมื่อกี้ตอนช่วงต้นรายการเกริ่นกับคุณผู้ชมไปว่าเวลาที่เราทำการบ้านหุ้นเนาะแล้วก็เราดูกราฟดูงบดูอะไรเราอาจจะไม่ได้ดูลึกซึ้งหรือละเอียดว่าไปจับผิดเขาได้ตั้งแต่ต้นแต่เราลงทุนภายใต้สมมติฐานของเราว่ามันเป็นบริษัทที่ดีนะแต่พอลงทุนไปปรากฏว่าเกิดเรื่องแบบนี้มันก็กลายเป็นบริษัทที่แย่ถูกไหมมันก็ไม่เป็นไปตามแผนพอเป็นไปประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้รู้ในเชิงลึกละกันเอาเป็นว่าพอเราเจอสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่เราต้องทำเราต้องทำยังไงทำใจก่อนฮะใช่ถูกคืออย่างแรกเนี่ยประเด็นของเรื่องของหุ้นสตาร์ทเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเขายังไม่ได้มีเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้อย่างนะครับก็คือเวลาเขาออกหุ้นกู้มาเนี่ยต้องมีชำระหนี้ชำระดอกเบี้ยชำระดอกเบี้ยอาจจะเป็นตามข้อตกลงทุกไตรมาสทุกครึ่งปีทุกอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่เงื่อนไขพอถึงครบกำหนดเช่นบอกว่าเป็นหุ้นกู้อายุ2 ปี 2 ปีเนี่ยเขาก็ต้องเงินต้นมาคืนเราอันนี้เป็นเรื่องปกติเห็นไหมครับแปลว่าเราได้ผลประโยชน์จากอะไรเราได้ผลประโยชน์จากดอกเบี้ยระหว่างทางแล้วเมื่อสุดท้ายเราก็จะได้เงินต้นคืนพร้อมกับดอกเบี้ยเห็นไหมครับนี่คือตามหลักแต่ว่าเพราะนั้นกลับมาที่สตาร์กว่าสตาร์กเขาก็ยังไม่ได้มีเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้นะครับตอนไตรมาส1ก็ชำระดอกเบี้ยได้ตามปกติยังไม่ได้มีอะไรผิดนะทีนี้แล้วปัญหามันเกิดจากการที่อะไรเกิดจากการที่สตาร์กเนี่ยเขาไม่ได้ส่งงบไตรมาส4ไม่ส่งงบเขาก็เลยแจ้งต่อตลาดแล้วเขาก็ขอเลื่อนมาเป็นตอนเดือนเมษา19 เมษามั้งแต่ปรากฏว่าพอ19 เมษาก็ยังไม่เสร็จอีกแจ้งต่อตลาดว่าขอเลื่อนอีกขอเลื่อนอีกก็เลยเป็นมิถุนาแล้วตอนที่เขาขอเลื่อนเนี่ยก็อย่างที่คุณจอยเคยรายงานตอนเช้าว่ามันมีการลาออกของกรรมการยกชุดเลยนะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็เข้ามาเป็นรักษาการแทนนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็เข้ามาเป็นรักษาการแต่ว่าตอนแรกผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้อยู่ในทีมบริหารเขาให้คนอื่นบริหารนั่นแหละตอนนี้ก็เหมือนแบบเจ้าของตัวจริงมาแล้วนะครับก็ภาพมันก็เลยเป็นอย่างนั้นปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเวลามีการเลื่อนส่งงบอะครับคนที่ถือหุ้นกู้ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเจ้าหนี้เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะมันจะมีเงื่อนไขสำคัญอยู่เดี๋ยวต้องอธิบายเงื่อนไขก่อนที่จะบอกว่ามีสิทธิ์อะไรเงื่อนไขก็คือว่าถ้าบริษัทใดๆเนี่ยมีการทำผิดข้อกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วกันคือการที่เราออกหุ้นกู้เราต้องเป็นบริษัทที่เคลนพอสมควรมันจะมีเงื่อนไขแบบโอ้โหเป็นตับเลยว่าคุณห้ามทำผิดกฎข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5หนึ่งในนั้นก็คืออย่าทำผิดกฎของตลาดหลักทรัพย์กฎที่ว่านั้นก็หนึ่งในนั้นลงไปอีกนะก็คือเรื่องของการส่งงบถ้าเกิดเขาผิดนัดส่งงบ
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยต้องมาแจ้งก็มาแจ้งเตือนก่อนเอ้ยผิดนั้นแล้วนะให้เวลาอีก30วันให้เวลาอีก30วันหลังจากแจ้งเตือนโอเคไหมครับซึ่งก็ปรากฏว่าผู้แทนหุ้นกู้เขาก็ส่งสัญญาณเตือนไปแล้วแล้วก็30วันก็ยังไม่ส่งงบเมื่อครบ30วันยังไม่ส่งงบตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับตามอำนาจตามกฎหมายแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าจะยอมรับไหมกับการที่สตาร์กเนี่ยเขาขอเลื่อนส่งงบรับหรือไม่รับใช้คำว่ารับหรือไม่รับไอ้เลื่อนส่งงบเนี่ยถ้ายอมรับก็ไม่เป็นไรถ้ายอมรับก็ลุ้นให้รอบต่อไปเขาส่งงบให้ได้ถ้าส่งงบไม่ได้ประชุมใหม่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นรอบไปแล้วก็แต่ถ้าสมมติว่าไม่ยอมรับล่ะไม่ยอมรับก็จะไปสู่ข้อที่สองไม่ยอมรับแล้วเอาเงินคืนทั้งหมดเลยไหมมันเป็นเหตุเขาเรียกว่ามันเป็นเหตุให้สามารถเรียกเงินคืนได้มันคุณกระทำผิดอ่ะถ้าเราโอเคมีมติว่าเขาทำผิดแล้วนะเราไม่ยอมรับให้เขาเลื่อนงบนั้นข้อที่สองเรามีอำนาจที่จะขอเงินคืนเพราะเขาทำผิดเขาทำผิดข้อตกลงถูกไหมนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือวาระการประชุมทีนี้พอไปในที่ประชุมอะครับมันก็ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของสตาร์ทก็แบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็เป็นช่วงการแถลงอธิบายนะครับรักษาการประธานบริหารเนี่ยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยก็มาอธิบายเรื่องราวแล้วก็ช่วงที่2ก็เป็นช่วงถามตอบตอนอธิบายเรื่องราวไม่มีปัญหาอะไรนะก็นี่สายตาจะเป็นอย่างนี้ไม่มีกระพริบเลยนะแล้วก็พูดไปเรื่อยๆตับอ่ะคือมันก็โอเคนะครับโดยสรุปแล้วก็คือเขาอธิบายสาเหตุว่ามีการเปลี่ยนออดิตนะครับในการตรวจสอบบัญชีแล้วก็ต้องมานั่งเปลี่ยนวิธีการในการที่จะตรวจสินค้าคงคลังมันเลยต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ปัญหาภายในอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เขาก็ได้ลงมาเพื่อมาตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบลากเข้ามาจัดการบอร์ดอะไรทุกอย่างก็เปลี่ยนยกชุดอะไรก็ว่ากันไปมองว่าสตาร์กยังมีศักยภาพในการที่จะเติบโตไปต่อได้นะจากลูกค้าที่มีอยู่ในมือจากแอสเซทที่มีอยู่ในมือมันไปได้สิกิจการมันดีขนาดนี้มันต้องไปสิมันไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าเขาต้องการขอโอกาสนะครับถ้าอยากจะคือเขาพูดง่ายคือสตาร์กก็อยากจะชำระหนี้อยากจะชำระดอกเบี้ยแต่จะชำระหนี้ชำระดอกเบี้ยได้ก็คือกิจการก็ต้องมีกำไรกิจการจะมีกำไรได้มันต้องรันต่อพูดง่ายคือขอโอกาสสรุปคือผู้ถือหุ้นให้โอกาสผู้ถือหุ้นก็ผู้ถือหุ้นไม่เดี๋ยวขออธิบายก่อนก็คือนี่ช่วงแรกช่วงที่สองอ่ะมันมีปัญหาอยู่ว่าก็คือช่วงถามตอบเพราะตอนช่วงอธิบายอ่ะไม่มีปัญหาอะไรก็ไปตามบทแต่พอช่วงถามตอบอ่ะไม่รู้อะไรก็ไม่แน่ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการจัดการสินค้าคงนับสินค้าคงคลังแล้วก็การแผนในการฟื้นฟูนะครับรวมไปถึงเรื่องของคำถามที่ใหญ่ที่สุดก็คือเงินเพิ่มทุนเนี่ยอยู่ไหนที่เพิ่มทุนไปเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็บอกว่าจะไปซื้อกิจการต่างประเทศอ่ะมันอยู่ไหนตอนนี้นะครับตอบไม่ได้แต่ถามว่าตอบไม่ได้แล้วสร้างความกังวลใจก็สร้างความกังวลใจแต่พอโหวตลงพอให้บรรดาผู้ถือหุ้นกู้โหวตเนี่ยผู้ถือหุ้นกู้ส่วนใหญ่เขาทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเขาก็โหวตรับไปก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงจุดที่ดีฟอลต์คุณก็ต้องให้โอกาสกิจการเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปตัดสินตอนนี้โอ้โหแล้วเรียกเงินคืนทั้งหมดอะสตาร์ก็อาจจะมีปัญหาได้แล้วทุกคนก็จะมีปัญหานะครับประมาณเรียกว่าเป็นสถานการณ์หน้างานณวันนั้นแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนต้องยอมรับสภาพแต่ว่าอันนี้เป็นยกตัวอย่างทีนี้ถามว่าเอาอย่างนี้สรุปแล้วนะครับขอเวลานิดเดียวคือแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อกับสำหรับคนที่ถือหุ้นกู้ต่อไปนะครับก็คือ1รอติดตามว่าจะมีการผิดนัดส่งงบอีกไหมภายในเดือนมิถุนายนนี่แหละนะฮะผมจำวันไม่ได้แล้วนะครับถ้าผิดนัดก็ประชุมอีกประชุมใหม่ว่าจะรับหรือไม่รับอีกนะครับอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ก็คือในงวดไตรมาส2นี้เนี่ยจะผิดนัดชำระดอกเบี้ยไหมแล้วก็ข้อที่3กันยายนนี้เนี่ยมันจะมีหุ้นกู้ชุดหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าไซส์เท่าไหร่หมดอายุลงจะโรเวอร์ได้ไหมประมาณนะอันใดอันหนึ่งมีปัญหาก่อนก็หนักทั้งหมด3ข้อนี้นี่เป็นสถานการณ์ที่ต้องตามต่อถามคุณปิงทิ้งท้ายไว้ตอนที่ถามตอนแรกว่าถ้าเราคิดว่าเราเลือกบริษัทเราทำการบ้านในบริษัทหนึ่งแล้วเราคิดว่ามันดี
ซื้อมันไปแล้ววันหนึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดมันแย่สิ่งที่เราต้องทำนอกจากทำใจคืออะไรคือสำหรับคนที่ลงทุนระยะยาวอะครับนะครับเขาจะไม่รีบร้อนตัดสินบริษัทนะครับเขาจะไม่รีบร้อนเขาจะไม่ได้มองแบบข่าวช็อคเข้ามาในช่วงระยะสั้นนะครับถ้าเขาจะตัดสินใจเขาจะตัดสินใจบนพื้นฐานมันเปลี่ยนจริงๆนะครับทิศทางอนาคตในการที่จะมีการเติบโตมันจะมีปัญหาแล้วจริงๆนะครับเทรนธุรกิจเป็นอย่างนั้นเขาก็จะตัดสินใจถอยนะครับซึ่งเขาตัดสินใจถอยได้แม้ว่าหุ้นมันจะลงมาแล้วต้องเข้าใจก่อนนะกว่าจะรู้มันพื้นฐานมันเปลี่ยนนี่คือหุ้นมันลงแล้วเขาโอเคอยู่แล้วเพราะเขาซื้อมานานแล้วเพราะเขาลงทุนระยะยาวเข้าใจความหมายป่ะแต่สำหรับคนที่ลงทุนระยะยาวแล้วก็จะเปลี่ยนใจจากหุ้นนั้นๆเนี่ยเมื่อพื้นฐานเปลี่ยนนะครับเมื่อพื้นฐานเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนตัวแล้วก็ไปหาตัวอื่นไม่ยากนะฮะในตลาดหุ้นก็ยังมีหุ้นดีๆอีกหลากหลายตัวนะครับแต่ปัญหาในตอนนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องพื้นฐานเปลี่ยนนะครับมันเป็นเรื่องสภาพคล่องไม่มีนะครับหุ้นกลางหุ้นเล็กก็จะมอดม้วยแบบอย่างที่เราเห็นนะครับก็ระวังไว้ด้วยทิ้งบอกว่าวันนี้เป็นวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมก็อาจจะคุยในภาพรวมคุยเรื่อง mindset คุยเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสักหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเวลา4วันในการเอาข้อมูลทั้งหมดไปย่อยข้อมูลกันในภาวะตลาดที่หลายคนเริ่มอึดอัดนะคะวันนี้ขอบคุณคุณปิ่งมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ